พลงที่ติดอันดับ1ยอดวิวที่สูงที่สุดยอดวิวถึง92ล้านวิวเชียวค่ะนั่นคือ10อันดับเพลงที่ยอดวิวเยอะที่สุดเพลงอันดับที่10กันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือเพลงAbraham วิวของเราก็ไปถึง4ล้านวิวด้วยกันค่ะดูถูกใจสิโอ้โหโหใครมาคุณแม่เนี่ยแม่หนอกไม้เยอะจังเลย Abraham มีบุตร7คนบุตร7คนมีนิ้วชื่อ Abraham คนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่ไม่มีใครแข็งแรงสักคนเราโพสต์เมื่อวันที่30มิถุนายนปี2018นั่นเองค่ะโอ้โหอับบาฮัมมีบุตร7คนต่อไปค่ะเรามาดูคลิปอันดับที่9ยอดวิวนะ7ล้านวิวเลยค่ะโอ้โหมะละกอปลูกไว้ที่ขนาดปู่นี่มะละกอนี่ในสวนข้างหลังบ้านเลยมะนาวปลูกไว้ที่ข้างครัวลูกใหญ่แล้วชัวรีบเอาไปใส่ตรงนี้ดูสีมะนาวแล้วก็เด็ดจากสวนเลยนะกระเทียมน้ำปลาส้มตำมาละกอส้มตำมาละกอส้มตำมาละกอส้มตำเอ๊ถูกใจนี่มือตำเลยเนี่ยโอ้ยใส่ปลาร้าตัวน้อยตัวเป็นตอนเป็นตอนเอาไปคอยใส่น้ำแซ่บไม่เข้าปากหลุดออกจากปากมะละกอปลูกไว้ที่คันนาพอถึงเวลาก็เอาไปใส่ส้มตำโอ้ดูดูแล้วน้ำลายสอเลยค่ะเราโพสคลิปนี้เมื่อวันที่22มีนาคมปี2018ค่ะเพลงต่อไปอยู่ในอันดับที่8เพลงนั้นคือระบำชาวเกาะค่ะระบำชาวเกาะยอดวิวนะ11ล้านวิวเราโพสไปเมื่อวันที่14มิถุนายนปี2019ค่ะคุณน้องเล็กไปถ่ายที่โรงเรียนด้วยค่ะเนี่ยบอกกันบ้างเหรอไม่ได้นะบอกไม่ได้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 เข้าใจเปล่าลำระบำชาวเกาะไทยล้อสนอจับใจใส่น้ำลังไหลใส่น้ำลังไหลกระทบหาดทรายดังคือกระทบหาดทรายดังคือคือลำระบำชาวเกาะสนุกสนานมากเลยค่ะอันดับที่7นั่นก็คือเพลงก็เอ๋ยก็ไก่ได้ยอดวิวไปถึง13ล้านวิวเลยค่ะดูแล้วก็อยากเต้นตามเลยนะคะเนี่ยเด็กหญิงบุญช่วยคุณครูถูกใจค่ะก็เอ๋ยก็ไก่เพราะไข่อยู่ในเล้าเพราะขวดของเราสามารถที่จะไปร้องแล้วก็ท่องตามได้เลยค่ะเด็กๆ ก็จะได้จำพยัญชนะทั้ง44ตัวของภาษาไทยด้วยนะคะเราโพสต์ไปเมื่อวันที่4มกราคมปี2019ค่ะต่อไปเราเป็นคลิปอันดับที่6ค่ะก็มียอดวิวถึง19ล้านวิวนั่นก็คือ The Boo Boo Song วิ่งไปมานะสนุกจนหัวเข่าเป็นแผลแม่จ๋าช่วยหนูหน่อยแม่ช่วยดูแผลที่หัวเข่าทีอ๋อแผลนิดหน่อยแม่จะปิดพลาสเตอร์ไว้แผลก็หายดีต้องระมัดระวังนะอย่าวิ่งเล่นแล้วก็หกล้มถ้าเกิดว่าหกล้มไปเราก็ต้องปฐมพยาบาลใช่ไหมคะเอาพลาสเตอร์มาปิดแผลเนาะต่อไปเป็นอันดับที่5คลิปไก่ย่างถูกเผา
คลิปนี้นี่มาถึง37ล้านวิวโอ้น่าไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม่เสียเสียปีกซ้ายเสียปีกขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆไก่ย่างเข้าป่ามันจะโดนพันยิงมันจะโดนพันยิงทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยรู้จักกันมากเลยนะโพสต์เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี2018ค่ะต่อไปค่ะคลิปอันดับที่4แล้วยอดวิวก็มากถึง38ล้านวิวเชียวค่ะโอ้โหเยอะมากเลยนั่นก็คือคลิปเพลงครูสอนภาษาไทยค่ะว้าว Hey everybody ครูยังไม่มาตอนนั้นพี่ไผ่ก็อยู่ป .1 นี่พี่อนัทโดพี่ยศเนี่ยเป็นครูสอนภาษาไทยเดินมาแล้วเด็กๆเต้นกันใหญ่เลยครูสอนภาษาไทยเด็กๆชอบใจสอนดีสอนดีครูสอนภาษาไทยเด็กๆชอบใจสอนดีสอนดีติดอกเสียงของชอบใจครูสอนภาษาไทยหน้าตาดีดีวันนี้เราจะมาสระอะสระอาสระอุสระอีอึอึอุอูใครเต้นตามครูรับรองแฮปปี้หนูชอบภาษาไทยสนุกสุขีมาเรียนภาษาไทย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 เพลงนี้ก็จะประมาณว่าเราเรียนภาษาไทยมันมีสระลูกแล้วเราก็ใช้อวัยวะในร่างกายเนี่ยเต้นแล้วก็เขียนเป็นสระครูโพสต์คลิปนี้ไปเมื่อวันที่13มีนาคมปี2014ถูกใจเกิดแล้วลูกแต่ถูกใจก็ประมาณ2ขวบอะค่ะลูกต่อไปค่ะเป็นคลิปอันดับที่3นั่นก็คือคลิปกำมือยอดวิวก็สูงถึง43ล้านวิวเชียวค่ะยืนแขนทั้งสองออกไปกำมือไว้ซ้ายเอวแรงแรงแขนทั้งสองออกไปกำมือไว้ซ้ายเอวแรงแรงหมดแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวกำมือไว้ซ้ายเอวแรงแรงลันลันลาลันลันลาแล้วเราหมุนไปรอบตัวแล้วเราหมุนไปรอบตัวจับเลยไว้ใส่ไหลแรงๆเด็กๆก็ชอบมากเลยนะคะแล้วก็ได้เต้นตามไปด้วยนะคะเป็นท่าประกอบง่ายๆนะคุณน้องเล็กโพสต์ไปเมื่อวันที่9มีนาคมปี2018นั่นเองค่ะเป็นคลิปอันดับที่2ยอดวิวนะ58ล้านวิวเลยโอ้เป็นเพลงกราบกราบกราบเป็ดเป็ดอาบน้ำในคลองกราบกราบกราบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องและมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเพลงเป็ดเด็กๆจะชอบมากเลยค่ะเพราะได้ทำท่านะเรียนแบบศาสตร์นะคุณน้องเล็กโพสต์ไปเมื่อวันที่2มีนาคมปี2018ค่ะเรามาประกาศคลิปเพลงที่ติดอันดับ1ยอดวิวที่สูงที่สุดพบบ้าพังยอดวิวถึง92ล้านวิวเชียวค่ะนั่นก็คือแป้น
ได้ออกกำลังกายท่าสัตว์ด้วยได้รู้จักชื่อสัตว์และเสียงของสัตว์ต่างๆด้วยค่ะใช่ค่ะแหมเด็กๆนี่สนุกสนานมากเลยนะคะโพสต์ตอนที่ถูกใจเนี่ยกำลังเล็กๆอยู่เลยค่ะจะเห็นถูกใจเนี่ยตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะนั่นก็คือโพสต์ไปเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2015นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ10อันดับยอดวิวเพลงที่ดีที่สุดในช่องคูนกเล็กนั่นเองค่ะแหมก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจคูนกเล็กกับน้องถูกใจนะคะก็ขอให้ติดตามคูนกเล็กกับน้องถูกใจไปตลอดเลยนะคะวันนี้คูนกเล็กกับน้องถูกใจลาไปแล้วค่ะบายบาย